ไปติดตามเรื่องของคดีของหญิงไก่กันบ้างครับคุณผู้ชมครับกองปราบปรามวันนี้บุกเข้าทําการค้นที่คอนโดของหญิงไก่รวมไปถึงทําการจําลองเหตุการณ์การลักทรัพย์ด้วยนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเกิดความขัดแย้งหลายประเด็นที่เกิดขึ้นตั้งแต่เรื่องของเวลาในการลักทรัพย์รวมไปถึงการหิ้วกระเป๋าเดินทางที่ดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเหมือนว่ากระเป๋านั้นดูจะเบาจนเกินเหตุนะครับไปติดตามรายละเอียดนี้กันนะครับทางส่วนของผู้บัญชาการสอบสวนกลางครับพลตํารวจโทธิติราชหานน้องหานพิทักษ์นะครับที่มีการพูดถึงการแจ้งความของน้องก้อยหรือนางสาวประภาวรรณพร้อมกับบิดามารดาครับที่มีการแจ้งความกลับกับหญิงไก่ข้อหาที่มีการแจ้งความเท็จนะครับโดยที่ทางครอบครัวน้องก้อยเองถูกแจ้งความดําเนินคดีลักทรัพย์สินมูลค่ากว่า10ล้านบาทครับทางด้านของพลตํารวจโทธิติราชนะครับกล่าวว่าชุดสืบสวนกองปราบปรามเร่งตรวจสอบในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับซึ่งยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งไปส่วนจะมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการค้ามนุษย์หรือไม่ข้อนี้ยังไม่ขอเปิดเผยนะครับแต่ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมกันก่อนขณะที่เรื่องนะครับอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนการหาข้อเท็จจริงครับคาดว่าจะสรุปเรื่องได้ภายในสัปดาห์หน้าส่วนใครจะผิดหรือจะถูกก็ขอให้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานครับไปดูการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คอนโดของหญิงไก่กันบ้างนะครับเกี่ยวกับการแจ้งความลักทรัพย์นะครับทางด้านของพันตำรวจเอกชาคริตสวัสดีครับรองผู้บังคับการนะครับกล่าวว่ามีการจำลองเหตุการณ์เบื้องต้นครับพบว่าระยะเวลาที่เดินทางออกจากลิฟต์ไปยังหน้าห้องแล้วก็ย้อนกลับมาทั้งหมดมีระยะทางรวม50เมตรนะครับใช้เวลา1นาที30วินาทีซึ่งตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุนั่นแสดงว่าทางครอบครัวของน้องก้อยนั้นไม่มีเวลาเหลือพอที่จะเข้าไปลักทรัพย์ภายในห้องนะครับทางด้านของเรื่องทรัพย์สินที่มีอดีตนายจ้างนั้นบอกว่าถูกขโมยไปเป็นทองคำแท่งหนัก400บาทเงินสดอีก3ล้านบาทซึ่งน้ำหนักรวมแล้วก็ควรจะต้องกว่า10กิโลกรัมก็ขัดแย้งกับภาพในกล้องวงจรปิดครับเพราะว่าลักษณะของการถือกระเป๋าเดินทางดูมีน้ำหนักที่เบามากนะครับจึงอาจจะไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าหากมีน้ำหนักเกินกว่า10กิโลกรัมผู้ขนกระเป๋าก็น่าที่ต้องใช้วิธีการลากกระเป๋าซะมากกว่านะครับค่ะคือแต่ตำรวจก็บอกนะคะว่าถ้าเกิดรวมน้ำหนักแล้วเนี่ยทองคำหนักถึง400บาทค่ะแล้วก็เงินสดอีก3ล้านบาทล้านหนึ่งเนี่ยก็1กิโลกรัมแล้วดูจากภาพที่อยู่ในกล้องวงจรปิดนะคะคือลักษณะของการลากกระเป๋าถ้าเกิดเป็นของที่มีน้ําหนักเบาๆคนเราจะยกได้แต่ถ้าเกิดที่เป็นทรัพย์สินที่รวมดูแล้วเนี่ยมูลค่าน้ําหนักน่าจะเป็น10กิโลเนี่ยทําไมผู้ก่อเหตุเขาถึงไม่ใช้กระเป๋าลากล่ะอย่างนี้มันจะเป็นการทุ่นแรงมากกว่าหรือเปล่าตรงนี้เป็นประเด็นที่ตํารวจยังคงตั้งข้อสังเกตอยู่นะคะส่วนวันนี้ค่ะบุกค้นไปที่คอนโดของหญิงไก่ก็เจอตัวของหญิงไก่จริงๆคุณวีระชัยค่ะก็มาพาผู้สื่อข่าวนะคะไปดูสภาพภายในห้องแล้วก็พาไปยังจุดหนึ่งค่ะจุดที่อยู่ตรงบันไดหนีไฟซึ่งจุดนี้ก่อนหน้านี้เขาออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าเป็นบริเวณที่น้องก้อยกับครอบครัวเนี่ยใช้บันไดหนีไฟหนีออกไปในตอนที่ก่อเหตุค่ะก็ติดอยู่กับหน้าห้องพักก็บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวให้ทราบถึงข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก่อนหน้านี้หญิงไก่เคยบอกนะคะว่าขอเวลาอีก3วันเดี๋ยวจะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงความคืบหน้าทางคดีนี่ก็เลยมา3วันแล้วนะคะยังไม่เห็นมีท่าทีใดๆออกมาเลยทางด้านของทนายความของหญิงไก่นะครับก็นําหลักฐานการสอบปากคํากรณีของน้องก้อยครับมาแสดงว่าพนักงานสอบสวนลงตัวเลขหลักฐานทรัพย์สินผิดพลาดนะครับความเป็นจริงทองคำหนักแท่งละ10บาทจำนวน4แท่งเท่านั้นเองครับแต่ว่าพนักงานสอบสวนลงไปถึง40แท่งเลยทีเดียวก็เลยจะเกิดความคลาดเคลื่อนกันเกิดขึ้นอีกหนึ่งกรณีนะครับสำหรับหญิงไก่ก็คือการที่มีคนไปพบว่าหญิงไก่นั้นมีหนังสือเดินทางข้าราชการไว้ในครอบครองครับทางด้านของนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็พูดถึงด้วยนะครับว่าเมื่อปี57ครับกรมการกงสุลได้ออกให้ตามคําขอของสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะคณะทํางานของเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นหญิงไก่ครับเป็นหนึ่งในคณะทํางานของเลขานุการนายสันติพร้อมพัฒน์อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งหนังสือเดินทางดังกล่าวก็ได้หมดอายุไปแล้วนะครับเมื่อวันที่22มีนาคม59ที่ผ่านมาครับค่ะ
จริงๆแล้วพาสปอร์ตเนี่ยมีอยู่4เล่มนะคะแต่ว่ามีอยู่เล่มนึงที่เป็นหนังสือเดินทางของข้าราชการก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมถึงใช้หนังสือเล่มนี้ได้นะคะทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็เป็นบุคคลธรรมดาคนนึงค่ะแล้วถ้าเกิดเราดูภาพรวมคดีนี้นะคะคุณผู้ชมกรณีที่เกิดขึ้นมีอดีตลูกจ้างที่ไปแจ้งความแล้วก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมที่เราเห็นชัดๆเนี่ยประมาณ 3-4 คดีแล้วแต่ว่ามีอีกกรณีนึงค่ะคุณผู้ชมคุณวิราชัยคือหญิงสาว3คนอยู่ในอำเภอแม่เสรียงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็ออกมาเปิดเผยถึงพฤติกรรมว่าหญิงไก่ออกมาข่มขู่เพื่อที่จะให้เขายอมรับสารภาพที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งนะคะแล้วก็มีหลักฐานเป็นคลิปเสียงออกมาด้วยวันนี้เอาไปร้องเรียนกับศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI จะว่ายังไงบ้างติดตามกับรายงานพิเศษฉบับนี้ค่ะเสียงคำกล่าวอ้างของหญิงสาว1ใน3คนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลแม่ลาหลวงอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหลักฐานที่นายบุญยฤทธิ์นิปวนิชปลัดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร้องเรียนกับพันตำรวจโทสะอาดสุนทรผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือเพื่อขอให้ DSI เข้าสอบสวนหลังอ้างว่าเคยถูกนางมนตายกรัตนการหรือหญิงไก่อายุ56ปีชักชวนให้ไปทำงานบ้านที่กรุงเทพมหานครพร้อมส่งเสียให้เรียนพยาบาลและจะให้เงินเดือนเดือนละ 7,000 บาทแต่เมื่อไปถึงกลับไม่ได้เรียนตามที่กล่าวอ้างแต่กลับถูกใช้งานบ้านรวมทั้งพาเข้าบ่อนที่ลาวและเมียนมาเพื่อไปรับใช้หญิงไก่หลายครั้งพอไปถึงก็เห็นมีหลายคนบุญยฤทธิ์ระบุว่าเมื่อเห็นว่าไม่ได้เรียนหนังสือและไม่ได้รับเงินตามต้องการทั้ง3คนจึงขอกลับภูมิลำเนาแต่กลับถูกหญิงไก่ข่มขู่และแจ้งความดำเนินคดีโดยมี1ใน3คนถูกหญิงไก่ส่งหนังสือลักษณะเป็นหมายเรียกไปให้ถึงบ้านหญิงไก่จึงได้เรียกเงินจำนวน 30,000 บาททำให้ครอบครัวของเหยื่อรายนี้ยอมจ่ายเพราะกลัวลูกติดคุกอยากจะถามหน่อยว่าตอนที่เราบอกครับที่คราวที่แล้วที่ว่าเขาขู่เนี่ยเขาขู่ยังไงนะประเด็นที่เขาขู่ที่เขาพูดกับเราอะว่าเขาขู่อะไรอะเขาขู่ว่าจะเอาเราเข้าคุกเนี่ยอ๋อแล้วน้องไปถามเขาไหมว่าหนูผิดอะไรมีไปถามไหมไปถามว่าข้อหาอะไรเขาบอกเขาไม่บอกเราไม่บอกจะเอานะใช่ข้อหาอะไรเขาบอกเขาไม่บอกอำเภอแม่เสรียงกล่าวอีกว่านอกจากเด็กทั้ง3คนนี้เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ถูกหลอกในลักษณะเดียวกันซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากการที่ฟังดูแล้วมันน่าจะเข้าข่ายในความผิดกฎหมายนะโดยเฉพาะกรณีที่ใช้ความอ่อนประสบการณ์ของเด็กและก็ความใสซื่อในพื้นที่ไปหลอกลวงเขาแล้วก็ไปทำร้ายเขาและที่สำคัญที่สุดถือว่าที่มายื่นเรื่องกับดิสไอโดยเฉพาะเนี่ยเนื่องจากกับบุคคลคนนี้เขาเรียกว่าใช้กระบวนการทางกฎหมายในลักษณะที่ไปแจ้งความข่มขู่จะเวลาเด็กที่ไม่ประสงค์จะอยู่แล้วเนี่ยจะใช้คำว่าจะไปแจ้งความจะจับจะขู่มีการส่งเอกสารมาเนี่ยเราอยากให้ทางดิสไอได้ตรวจสอบเพราะเท่ากับเป็นการสร้างตาบาปให้เด็กนะสำหรับการเข้าร้องเรียนครั้งนี้เพราะเชื่อว่าพฤติกรรมของหญิงไก่อาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์และเพื่อให้ความเป็นธรรมและเยียวยาครอบครัวเด็กที่ได้รับความเสียหายซึ่งหลังจากนี้ปลัดอำเภอแม่เสรียงจะหาข้อมูลในพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้กับ DSI ในการลงพื้นที่สอบสวนข้อเท็จจริงทีมล่าความจริงหนาว26รายงานค
คดีนี้ยังคงเป็นที่สงสัยของสังคมนะคะว่าตกลงแล้วหญิงไก่คนนี้เป็นคุณหญิงจริงๆหรือเปล่าแล้วไปเกี่ยวโยงกับคดีการส่งเด็กไปที่ต่างประเทศเกี่ยวข้องกับคดีการค้ามนุษย์หรือเปล่าด้วยนะคะซึ่งวันนี้ทางกองปราบก็ไปเรียกพนักงานสอบสวนจากสน.ประชาชื่นที่หญิงไก่เคยไปแจ้งความเอาไว้ก่อนหน้านี้มาสอบปากคำแล้วเดี๋ยวคงจะมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะ